เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นหมี่หรือบักกะโลนีร้อนๆวันนี้มีตำรับหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสูตรประจำครอบครัวเพราะคุณพ่อมาจากเมืองจีนเป็นจีนแคะก็เลยอยากจะแนะนำก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำไก่สับแบบก๋วยเตี๋ยวแคะให้คุณผู้ชมนะไม่น่าเชื่อนะเส้นหมี่น้ำของเราใส่ไข่ดาวด้วยและไข่ดาวที่ทอดเนี่ยต้องเป็นไข่ดาวสไตล์ประจำตระกูลคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเช็ดกระทะใบน้อยใบนี้ไฟอ่อนๆไปก่อนจนกระทั่งน้ำมันร้อนระอุไข่ไก่สดๆ1ฟองจะไข่เป็ดก็ได้นะฟองโตดีแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ที่บ้านชอบเป็นไข่ไก่พอน้ำมันร้อนปานกลางเราก็ใส่ไข่ลงไปสูตรไข่ดาวของครอบครัวเราค่อยๆสะกิดนะเห็นไหมก็หลุดลอยขึ้นมาละก็ไม่สุกมากนะเราชอบแบบยังมีไข่แดงนิดๆเดี๋ยวเวลาใช้ตะเกียบเจาะตอนรับประทานแล้วไข่แดงมันแตกลงไปอู้ตายทำให้น้ำของก๋วยเตี๋ยวน่ารับประทานขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำซุปไก่สับแล้วก็จะลวกหมี่นะเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำสไตล์ก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยคุณผู้ชมน้ำซุปเป็นสิ่งสำคัญเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวเนี่ยลงไปในน้ำแกงหวานนิดๆที่บ้านเราใช้น้ำตาลทรายใส่หน่อยเดียวไม่เยอะไก่สับถ้าคุณชอบแบบมีหนังด้วยไม่ว่ากันจะใช้อกไก่ล้วนก็ไม่เป็นไรตอนนี้น้ำยังไม่ร้อนมากเนี่ยใส่ลงไปก่อนอันนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วคนจีนก็ทำกับข้าวเขาไม่ขี้เหนียวไก่เป็นไก่หมูเป็นหมูชิ้นบะเลอบะล่าตอนนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยปิดไฟรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไก่สุกมันจะลอยขึ้นมาถ้าหากว่าน้ำแกงไฟคุณแรงมากน้ำแกงก็จะเป็นฟองก็ค่อยๆช้อนทิ้งนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เรารอให้น้ำแกงของเราเดือดเราก็จัดการลวกเส้นหมี่ซะก่อนนะครับเส้นหมี่ก็ซื้อเส้นหมี่ขาวธรรมดาจัดการแช่น้ำซะหน่อยส่วนใหญ่แล้วตำรับเดี๋ยวเขาจะรับประทานเส้นหมี่กันแบบเอาเป็นเอาตายนะคุณผู้ชมเยอะพอสมควรแต่แหมตอนนี้กำลังควบคุมน้ำหนักแล้วก็ตำลึงน้ำกำลังเดือดเชียวก็จัดการลวกซะตำลึงเนี่ยพอโดนน้ำร้อนก็สลบสไลแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมแล้วก็จัดการย้ายเส้นหมี่ลงมาใส่ในชามก่อนที่จะตักน้ำแกงใส่คุณผู้ชมตังไฉก็ใส่ลงไปนิดหน่อยพริกไทยป่นโปรยปลายสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะกระเทียมเจียวมาโรยหน้าอุ้ยแต่ฉันชอบใส่แบบนี้อยู่น้ำแกงราดแบบอุ้ยมันหอมกระเทียมเจียวไปทั้งชามนี้เลยนะโอ้โหเดือดกำลังดีเลยจัดการตักไก่หรือหมูก็ได้ตามใจแล้วก็ใส่ลงไปในชามผู้ชมดูสิน่ารับประทานนะลืมไปหรือเปล่าเรามีไข่ดาวอีกหนึ่งฟองชอบต้นหอมผักชีมั้ยถ้าชอบก็โรยปลายไปสักหน่อยนึงถ้าเป็นภาษาที่บ้านจีนแค่จะบอกว่าโอ้โหมันมันเกียกๆซิดแล้วขี้หอกรีบๆรับประทานเลยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจ๋าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามาประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com